รอิสระตุลาการผู้พิพากษาสื่อมวลชนและประชาชนของฝ่ายระบอบทักษิณทำให้ประชาชนไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปในที่สุดเมื่อศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการปปช.ได้วินิจฉัยชี้มูลความผิดยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะรัฐมนตรีจนต้องสิ้นสภาพลงทำให้ประเทศไทยในขณะนี้อยู่ในสภาพไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศอีกต่อไปเพราะประเทศไทยขณะนี้ไม่มีนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีรักษาการคงมีแต่รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีเท่านั้นรักษาการรองนายกรัฐมนตรีไม่มีศักดิ์ไม่มีฐานะที่จะเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลไม่สามารถใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลได้ประเทศไทยในขณะนี้จึงไม่มีนายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้โดยชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่นายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสภาพเช่นนี้หากเป็นยามปกติสภาผู้แทนราษฎรก็จะทำหน้าที่เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ทันทีแต่โดยที่ขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาจึงเป็นองค์กรทางนิติบัญญัติเดียวที่เหลืออยู่มวลมหาประชาชนจึงขอเรียกร้องวิงวอนให้ประธานวุฒิสภารีบปรึกษาหารือประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดและประธานคณะกรรมการปปช.ดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยทันทีทั้งนี้มวลมหาประชาชนจะยังคงชุมนุมด้วยความสงบสันติต่อไปจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศทำการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชนในฐานะตัวแทนของมวลมหาประชาชนกระผมได้ทำหนังสือถึงท่านประธานวุฒิสภาท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านประธานศาลปกครองสูงสุดและท่านประธานคณะกรรมการปปช.เรียบร้อยแล้วค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะยังคงย้ำให้ทางประธานวุฒิสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเพียงหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนี้นะคะประชุมกับประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ประธานศาลปกครองสูงสุดนะคะเพื่อหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะรัฐพิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขอบคุณคุณรัฐพิพันธ์ค่ะกลับมาติดตาม Express News ได้ใหม่ในเวลา 16:55 น.สวัสดีค่ะ